บรรยากาศการสัมมนาระดมความเห็นของสปช.วันที่2นะครับเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศติดตามกับคุณดาวีชัยคีรีนะครับมีรายงานสดมาจากศูนย์ราชการครับเชิญครับค่ะคุณรณพคะวันที่2ช่วงแรกก็เป็นการนำเสนอรายงานของวันแรกคือเมื่อวานนี้นะคะมาระดมความเห็นกันอีกครั้งนึงโดยในส่วนของภาคการเมืองเองก็เน้นย้ำเรื่องการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันค่ะการสัมมนากลุ่มสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการวันที่2เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาซึ่งมีนายเทียนฉายกีรนันท์ประธานสปช.เป็นประธานได้มีการนำเสนอผลการสัมมนากลุ่มย่อยภายใต้หัวข้อเราจะไปสู่อนาคตที่หวังได้อย่างไรซึ่งสมาชิกสปช.ได้ระดมความเห็นร่วมกันเมื่อวานนี้โดยขณะนี้เองก็ยังคงอยู่ระหว่างการนำเสนอส่วนใหญ่นะคะสมาชิกก็เน้นเรื่องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมขณะเดียวกันในกลุ่มของภาคการเมืองเองก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงบ่ายก็จะเป็นการสัมมนากลุ่มย่อย10กลุ่มชุดเดิมเหมือนเมื่อวานนี้นะคะเพื่อแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญอาทิเราจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมกันในการปฏิรูปอย่างไรเราจะทำงานร่วมกันอย่างไรและจะมีการสรุปผลการประชุมทั้ง2วันในช่วงเย็นโดยนายเทียนฉายก็จะเป็นประธานแล้วก็สมาชิกจะร่วมกันแถลงข่าวค่ะตามกำหนดการนะคะที่จะแถลงข่าวนะคะนายเทียนฉายก็จะแถลงข่าวในเวลา 15:30 น.ไปจนถึงเวลา 16:30 น.ค่ะคุณรณพคะ